เรียกว่านำความสนุกไปฝากแฟนๆถึงต่างแดนกันเลยทีเดียวสำหรับ King of Dance เจเจตรินกับคอนเสิร์ต World Tour 5ประเทศทั่วโลกงานนี้พี่เจก็ได้อัปเดตของการไป World Tour มาให้ฟังกันแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวแฮปปี้สุดๆก็คือได้ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวคนสวยน้องเจด้านั่นเองค่ะไปถึงก็ส่งข้อความถึงยังพอถึงแล้วก็นัดไปนัดมาเจอมอเดินเล่นช้อปปิ้งอันนี้เป็นธรรมเนียมของผมกับลูกผมบรรยากาศมันสนุกแบบเหมือนตอนไปเวิร์ทัวร์แบบทั่วโลกไงบ้างพี่มันก็เหมือนนะแต่เวลาใครไปเวิร์ทัวร์นี่อย่างที่ออสเตรเลียหรืออเมริกาหรือว่าที่ยุโรปมันฮะผมบอกตรงนะผมประทับใจทุกเมืองเลยที่ไปมานะฮะอย่างออสเตรเลียมีซิดนีย์คนเป็นพันแล้วมีอเมริกาที่ LA นี่ก็ประทับใจเพราะมากันเยอะมากที่นี่บอกมันมากเพราะเล่นท่ามกลางอากาศหนาวคนมาต่อแถวอากาศลบ-10แล้วก็มาดูอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ภรรยาคนสวยปิ่นเกตมณีช่วงปิดเทอมของลูกๆแบบนี้จะตามคุณพ่อเจไปเวิลด์ทัวร์ด้วยหรือเปล่าคะก็คิดถึงเป็นปกติแต่ว่าเจเขาก็จะเดินทางตลอดแล้วก็เจอกันก็คุยกันแชทกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทุกการเคลื่อนย้ายก็จะส่งหากันตลอดจะมีพาน้องๆไปด้วยไหมคะช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยคือเวลาเราเที่ยวก็จะเที่ยวเวลาทำงานก็จะทำงานเพราะฉะนั้นถ้าพ่อไปทำงานเนี่ยแม่ก็จะดูแลลูกแล้วถ้าเป็นเวลาซัมเมอร์หรือเวลาหยุดเรียนก็จะไปครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ